6ยกนะครับของวันเฮง CPF อดีตแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์สภามวยโลกนะครับวันนี้จะพบกับพรพิชิตศักดิ์สิทธิ์ยิมนะครับแล้วก็เป้าหมายของวันเฮงก็คือกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับกับผู้ชนะระหว่างเพชรมณี CPF กับดนัยนครหลวงโปรโมชั่นในไฟต์ต่อไปครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่าวันนี้อุ่นเครื่องนะครับวันเฮง CPF กับพรพิชิตศักดิ์สิทธิ์ยิมมาดูว่าฟอร์มของวันเฮงนะครับจะกลับมาฮอตสุดๆเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้อุ่นเครื่องก่อนนะครับวันเฮง CPF น้ำเงินพรพิชิตศักดิ์สิทธิ์ยิมนี่เลยครับวันนี้พามาที่สนามมวยชั่วคราวนะครับลานหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับเอาละครับคู่นี้นะครับก็วันเฮงนี่ดูเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับเพราะว่าดูว่าจะเตี้ยล่ำนะครับแต่ว่าความหนานั้นได้เปรียบนะในขณะที่พรพิชิตนั้นสูงยาวนะครับมวยขวานะครับขวาด้วยการดูนะครับขยับเข้าไปหาเลยครับทางด้านของพรพิชิตไม่ได้ตัวศักดิ์ศรีของอดีตแชมป์โลกอย่างวันเฮงล่ะครับติดตามกันนะครับนี่เป็นการอุ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่งของวันเฮงครับเพื่อจะรอชิงแชมป์โลกคืนนะครับจากผู้ชนะระหว่างเพชรมณี CPF กับดนัยนครหลวงโปรโมชั่นนะครับที่จะทำการแข่งขันเป็นคู่เอกแล้วก็เป็นศึกสายเลือดคู่ที่15ของแผ่นดินไทยด้วยครับมาบนเวทีนะครับอดีตแชมป์โลกในเรื่องกระดูกชั่วโมงที่ไม่ต้องห่วงเลยวันเฮงนะครับ CPF พรพิชิตศักดิ์สิทธิ์ยิมแม่รูปร่างดีเหลือเกินแต่ว่าปลอกนะครับคือบางอ่ะบางอ่ะรูปร่างบางและสูงด้วยนะครับมาดูว่าจะทนไหวหรือเปล่าแค่ไหนนะครับหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกินหรือว่าพยายามบวกอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับทางด้านของพรพิชิตวันเฮงก็ขยับเข้าไปหาโยกเข้าไปหานะครับเรียกว่าขึ้นชกด้วยความมั่นใจนะครับมีลำตัวบ้างหน้าบ้างนะครับเคาะไปเรื่อยนะครับทางด้านของวันเฮงอ้าวขยับแม่มีวันนี้เหมือนก็เป็นการที่ระทดสอบดูก่อนว่าร่างกายพร้อมหรือเปล่าจะกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับร่างกายดีตลอดเลยทีเดียววันเฮงแต่มีอยู่ช่วงนึงนี้ตอนสมัยเป็นแชมป์โลกโอ้โหวันเฮงชนะรวดถึง54ครั้งนะครับสถิตินี่เป็นรองแค่อูริโอซีท่าชาเวสนะครับแล้วก็ฟลอยด์เมเวเธอร์ครับมาดูครับว่าวันนี้จะกลับมาเรียกความมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนครับหมัดชุดมาแล้วครับต้องดูครับว่าพรพิชิตนี่พอโดนลูกขู่ลูกหนักของยักษ์แคระวันเฮงแล้วจะเป็นยังไงครับอ้าวมาเรื่อยนะครับแม่พูดถึงว่ากระดูกชั่วโมงให้มันหมดยกก่อนตามกันต่อนะครับคู่เปิดหัวความมันครับเป็นการอุ่นเครื่องของยักษ์แคระนะครับวันเฮง CPF นะครับ6ยกครับแต่ว่าจะครบตามกำหนดหรือเปล่านี่ก็รอติดตามผ่านยกแรกไปแล้วนะครับดูหมัดหน้าของวันเฮงยังดูยังคล่องตัวเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นมวยที่รูปร่างเล็กอะครับเลยได้รับฉายาว่ายักษ์แคระครับพยายามขยับเข้าไปหานะครับทางด้านของวันเฮงแต่พรพิชิตนี่มีขยับหลอกแล้วก็บวกด้วยเหมือนกันนะครับมีขวานี่ตรงๆสกัดเอาไว้นะครับแต่ว่ามาดูนะครับทางด้านของวันเฮงนี่ไม่สนนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับขยับเข้าไปหาเรื่อยมีหมัดยับซ้ายนี่ยิงรบกวนไว้ตลอดครับวันนี้นะครับคุณบรรณวัฒนกิจเจริญวงศ์ลูกมาเรื่องตองหนึ่งมาด้วยนะแล้วก็คุณสายชนชายประสกุลนะครับจากกิ่วเจิ้งกุศลเจียวหนังก็มาชมรายการนี้ด้วยวันนี้นะครับอ้าวมาบนเวทีและก็โสมโอทีสมกะลีท่านผู้ชมคุณพิชัยกิจอิทธิมาดูร่างกายของทั้งคู่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผ่านมายกกว่าครับวันเฮง CPF ในมุมแดงนะครับแม่พยายามจะบวกเหมือนกันนะครับพรพิชิตแม่ถ้าวันนี้นี่เกิดช็อคโลกได้นี่อาจจะกลายเป็นมวยสร้างเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างชุ่มชกก็ดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูกันที่ท่าทรหดนะครับโดนวันเฮงนี่บทหนักๆนี่จะทนไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็วันเฮงนี่ตอนนี้พยายามที่จะเร่งเกมเหมือนกันนะครับออกอาวุธตลอดโอ้เรียกว่าถึงจะหยุดไปนานแต่ความคล่องตัวนี่ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับทางด้านของวันเฮงเข้าใกล้ไปเรื่อยแม่พรพิชิตอย่าตกใจนะตกใจรุ่นพี่ไม่ได้เลยนะครับและอย่าต้องทนด้วยนะครับพรพิชิตไม่ทนไม่ได้วันเฮงแกก็เหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องว่างั้นเถอะรอโอกาสเวลาที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกครั้งหนึ่งร่างกายยังเป๊ะตลอดนะครับวันเฮงอดีตแชมป์โลกจากบรบือมหาสารคามนะครับกัดแคละหมัดหน้าดูครับนี่แหละครับถือว่าเป็นจุดขายเลยนะครับของวันเฮงจะมีอาจารย์สุภาพบุญรอดนะครับเป็นสตาฟเทรนเนอร์ครับ
ติวเข้มในเรื่องของเบสิกการออกหมัดนะครับมีหมัดยับนี่รบกวนทางด้านของพรพิชิตพอสมควรนะครับตอนนี้ใบหน้านี่แดงกำไปหมดแล้วนะครับวันเห็นพยายามจะเบียดนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่2ครับอ้าวครับไปยกหมดยกตุ้งโรดนะครับแล้วก็ท่านอุตพงศ์วิเศษพิทุรินามของ CP เจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับตามกันต่อนะครับยกที่3ครับการอุ่นเครื่องพิเศษของวันเฮง CPF นะครับเจอกับนักชกไทยด้วยกันครับพรพิชิตศักดิ์สิทธิ์ยิมนะครับอย่างที่โปรโมเตอร์ได้เรียนไปนะครับคุณตังปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์นะครับว่าวันเฮงนี่อุ่นเครื่องไฟนี้แล้วก็เตรียมที่จะรอผู้ชนะระหว่างเพชรมณีกับดนัยนะครับเป็นคู่เอกของรายการวันนี้ครับเอาละครับยกที่3นะครับปล่อยตัวออกมาทางด้านของพรพิชิตออกมาเดินเบียดเข้าหานะครับท้าดวลท้าแลกกับทางด้านวันเฮงเลยดูแล้ววันเฮงนี่ก็ยังสไตล์เดิมนะครับท้องบ้างหน้าบ้างนะครับโดยเฉพาะหมัดยับซ้ายนะครับเรียกว่าทำงานได้ดีนะครับโอ้โหลูกนี้นะครับเคาะลำตัวครับโอ้ดูไม่ไหวเลยนะครับโอ้นี่ยังอย่างว่าอยู่ถ้าเกิดว่าอยู่หลายยกอาจจะมากขึ้นก็โดนฮุกซ้ายนะครับตัดลำตัวทีเดียวก็เรียบร้อยเลยนะครับนี่ผมว่าน้องไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะรอเวลาอีกนิดนึงนี่แหละครับอดีตแชมป์โลกทำงานไปเลยทีเดียวรอเวลาที่จะกลับมาชิงแชมป์โลกครั้งหนึ่งวันเฮงนะครับ 4PF นี่มาหมัดของผู้ชนะมาดูนะครับหมัดไหนเนี่ยไหนยังนะครับเดี๋ยวดูฮุกซ้ายตัดลำตัวทีเดียวนี่ขวาบนนี่นะครับยังดูนี้ยังไม่จุกนะครับนี่เลยครับโดนทิพย์คงเที่ยวโอ้ยปวดท้องเลยอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับพรพิชิตศักดิ์สิทธิ์ยิมนี่แหละอดีตแชมป์โลกนะครับเดี๋ยวจะกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งไม่นานเกินรอนะครับในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นประธานบริษัทนะครับเสนาคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์นะครับนี่แหละนี่โดนเจ็บเลยนะครับลูกนี่ใจโกงโอ้ปวดท้องงอที่กล้องเลยลูกอันชูมือเลยครับกรรมการชูมือเลยครับนี่เลยครับผู้ชนะนะครับวันเฮง CPF ชนะน็อกในยกที่3รางวัลก่อนเลยนะครับรางวัลมอบก่อนเลยทีเดียวเอาคุณตีพิธีดีของเรานะครับในนามของ CPF มอบให้กับอดีตแชมป์โลกวันเฮง CPF